ตัวโพทาร่าเนี่ยเป็นหัตถการที่นุ้ยทำแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็เห็นผลมากที่สุดตัวนึงเลยนะคะเท่าที่เคยทำมาเป็นพี่สาววัย33แล้วนะคะนอกจากจะปวดหลังตอนนี้แล้วคือหน้าเริ่มคล้อยแล้วค่ะ และด้วยความที่นุ้ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะเวลาถ่ายงานจะเจอไฟสตูแรงมากใช้หน้าเยอะมากแต่งหน้าบ่อยแล้วก็ลองครีมบ่อยๆนะคะบางช่วงก็จะมีสิวขึ้นด้วยนะคะก็มีปัญหาผิวหน้าเรื่อยๆเลยก็ไม่ใช่คนที่ผิวดีนะแล้วก็ไม่ได้ผิวดีมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะนุ้ยก็จะมีลองทำหัตถการนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆเลยนะคะและหนึ่งตัวที่รู้สึกประทับใจที่สุดเท่าที่เคยลองทำมาตัวนึงเลยนะคะก็คือโพเทอร่าตัวนี้นะโพเทอร่าคืออะไรคือหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเนาะโพเทอร่าเนี่ยเป็นโปรแกรมกระชับผิวและดูแลผิวจากคลินิกรักระยองนะคะเขาใช้โพเทนซ่าร่วมกับอัลเทอร่าเก๋ปะคือตัวอัลเทอร่าเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเขาเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้าที่ใช้คลื่นอัลตราซาวด์นะคะช่วยยกกระชับจนถึงระดับชั้นสแมสใต้ผิวเลยนะคะคือชั้นสแมสเนี่ยเป็นชั้นเดียวกับที่เวลาเขาผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าเนี่ยเขาจะยกกันที่ชั้นนี้นะคะเครื่องอัลเทอร่าเนี่ยเป็นเครื่องเดียวเลยนะคะที่เขาสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าคุณหมอเนี่ยใช้พลังงานลงไปถึงชั้นสแมสของเราจริงๆหรือเปล่าก็จะสามารถยิงได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็จะเห็นผลมากที่สุดเลยนะคะและอีกตัวนึงในโปรแกรมโพเทอร่านี้นะคะก็คือโพเทนซ่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะคือโพเทนซ่าเนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ในการยกกระชับใบหน้าและช่วยดูแลผิวหน้าได้ด้วยเครื่องนี้คือนุ้ยชอบมากเลยทุกคนเป็นอะไรที่แบบครบสูตรภายในเครื่องเดียวอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเทคโนโลยี RF microneedling นะคะก็คือหัวเขาจะเป็นหัวเข็มแบบเล็กๆนะคะแล้วเขาก็จะมีความถี่1กับ2เมกะเฮิรตซ์อยู่ในเครื่องเดียวกันครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ชั้นผิวตื้นไปถึงชั้นผิวลึกเลยนะคะคือนอกจากเขาจะช่วยยกกระชับใบหน้าแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดำหลุมสิวผิวหย่อนคล้อยคือเขาช่วยหมดเลยทุกคนเครื่องนี้คือเป็นเครื่องที่เราเลิฟมากคุณหมอที่ทำให้นุ้ยนะคะก็คือคุณหมอเมย์คนเดิมเลยนะคะที่ทำเทอร์มาดให้นุ้ยนะคะคือตอนนั้นก็คือหน้าแบบกระชับหน้าตึงหน้าแน่นมากทุกคนรอบนี้ติดใจนะคะมาให้คุณหมอเมย์ทำสวยให้อีกเพราะตัวโพเทนซ่าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับแบบเดียวกับเทอร์มาดเพราะว่ามันเป็นตัวคลื่นวิทยุเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวโพเทนซ่าเนี่ยมันจะมีเรื่องของไมโครนีเดิลซึ่งเป็นเข็มขนาดเล็กๆ เข้ามาเสริมด้วยนะคะทีนี้การที่มันมีเข็มเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคลื่นวิทยุมันลงไปได้ลึกกว่ามันช่วยในเรื่องของการยกกระชับก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของงานผิวได้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันมีเข็มมันก็จะสามารถปรับความลึกได้ว่าเราต้องการให้มันลงไปถึงชั้นไหนถ้าคนที่มีไขมันเยอะก็อาจจะให้ลงไปในชั้นไขมันเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของผิวเราก็จะเน้นมาตรงที่ผิวนะคะทีนี้ด้วยความที่มันมีเข็มมันก็จะช่วยในเรื่องของการเปิดรูขุมขนพอเปิดรูขุมขนเสร็จเราก็จะสามารถเอาพวกแบบเมโซต่างๆมาบำรุงมันก็จะซึมซับเข้าไปได้ดีมากขึ้นด้วยประมาณนี้นะคะก็จากที่ดูในปัญหาผิวจะมีในเรื่องของตัวถ้ามีเรื่องของสิวกับตรงหลุมตรงนี้นิดนึงซึ่งโพเทนซ่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วความที่มันมีพันช็อตอ่ะมันสามารถกระจายมาถึงตรงคอได้อาจจะได้เก็บริ้วรอยตรงคอด้วยก็จะได้หายไปด้วยเจ็บไหมคะคุณหมอก็ปรับความลึกได้ถ้าเจ็บก็คือบอกได้เลยมาดูสภาพผิวตอนนี้คือเธอชั้นสิวขึ้นหนักมากตรงนี้ตรงคางคือแบบหน้าไปพังมาจากไหนน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นอนน้อยมากผิวก็เลยพังไปหมดเลยนะก่อนที่จะทำนะคะเราก็ไปแปะยาชากันก่อนเนาะแปะยาชาเสร็จเรียบร้อยถ่ายรูป before กันใดๆนะคะก็เริ่มทำกันเลยนุ้ยจะเริ่มจากการทำอัลเทอร่าก่อนเลยนะคะจะยกในช่วงแก้มแล้วก็เหนียงเราลงชั้นลึกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บที่ชั้นตื้นด้วยตัวโพเทนซ่าอีกทีนึงนะคะนี่ไม่ขออันอัลตราซาวด์ดูเบื้องต้นก่อนนะคะนี่เราจะสาวเพื่อดูว่าชั้นสแมสของคุณนุ้ยอ่ะมันอยู่ประมาณไหนนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะหัว 4.5 กำลังพอดีเลยเจ็บไหมคะประมาณนี้ค่ะโอเคเป็นไงอยู่นะคะคือถ้าเราสามารถยิงถึงชั้นสแมสได้อ่ะค่ะมันจะไม่เจ็บมากถ้าแบบบางทีลึกไปโดนชั้นที่เป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเหมือนมีการสะท้อนพลังงานกลับบางคนมันก็จะรู้สึกปวดทำเสร็จแล้ว1ข้างนะคะทุกคนจะเห็นชัดมากเลยว่าอีกข้างนึงคือแบบมันกระชับเข้ามาจริงๆอ่ะข้างนี้หายไปเลย ว้าว ใช่อือคือเห็นไหม2ข้างไม่เท่ากันนะคะ แล้วก็มาต่ออีกข้างให้เสร็จเรียบร้อยค่ะหน้า2ข้างจะได้เท่ากันสักทีมันดีมากจริงๆค่ะสองข้างแล้วนะคะตอนนี้เป็นไงรู้สึกเหมือนมีค้างมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยหายไปนั่นเอง
อันนี้หัวของตัวโพเทนซ่านะคะโพเทนซ่าที่เลือกใช้ให้คุณหนูก็คือจะเน้นในเรื่องของงานผิวเนาะก็คือตัวโพเทนซ่ามันจริงๆมันจะมีหัวหลายแบบอยู่เหมือนกันแต่อันนี้เลือกมาให้เพราะว่าทำอัลตร้าไปแล้วอาจจะต้องไม่ต้องใช้พลังงานแบบ2ชั้นนะคะเอาเป็นหัวธรรมดาหัวไอธรรมดานะคะอันนี้ให้ดูหัวนิดนึงเช็คหัวอีกทีนะคะก็ตัวหัวมันจะต้องปิดซีลสนิทดีนะคะหัวที่เราเลือกให้เป็น i 25หมายถึงมีเข็มทั้งหมด25อันต่อการปัก1ครั้งนะคะแต่มันไม่ได้ปักจนมิดเข็มนะมันจะแผลที่ผิวตรงปลายเฉยๆนะคะก็คือจะต้องปิดเนี่ยมี QR ให้สแกนนะคะว่าเป็นหัวของแท้เนาะแล้วก็หัวปิดซีลสนิทดีนะคะไม่ได้มีการผ่านการใช้อะไรมาก่อนเนาะโอเค1หัวจะมี 1,000 ช็อตก็คือ 1,000 ช็อตต่อ1คนใช้ไม่หมดไม่เป็นไรนะคะวันนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะโอเคมันจะประมาณนี้ค่ะทำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้หน้าก็คือผมชมพูเบาๆตอนแรกคิดว่าจะแดงกว่านี้นะคะอันนี้แบบชมพูเบาๆความรู้สึกตอนนี้คือจะแสบๆร้อนๆที่ผิวนิดหน่อยนะคะเขาก็จะเอามาร์กมาให้นะคะมาร์กก็จะมีความเย็นก็ลดอุณหภูมิผิวได้นะคะก็จะทำให้ผิวมีความแบบแสบร้อนลดลงความรู้สึกของนุ้ยนะการทำอัลเทอร่าเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงมาเย็บใต้ผิวของเราแบบอืดมันคือความเจ็บที่ทนได้พอนุ้ยทำอัลเทอร่าเสร็จนุ้ยมาทำโพเทนซ่าต่อนุ้ยบอกเลยว่าโพเทนซ่าสบายกว่าชอบฟิลของการทำโพเทนซ่ามากกว่าคือมันเป็นเข็มอะแล้วเรามียาชาอยู่บนหน้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจ็บมากแต่ตัวอัลเทอร่ามันเหมือนมีอะไรเข้าไปดึงเข้าไปเย็บอยู่ใต้ผิวของเรามันก็เลยรู้สึกว่านุ้ยรู้สึกว่ามันเจ็บกว่าแต่ใดๆก็คือทั้ง2ตัวก็คือความเจ็บที่ทนได้หลังจากทำมาได้1วันสิวแห้งไปเลยทุกคนมันแห้งมันเป็นสะเก็ดคือจับไปนี่คือแห้งหมดเลยอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยตัวนี้คุ้มค่ามากจริงๆอันนี้คือทำโพเทอร่ามาครบ1อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนดูสิวหายหมดเลยจริงๆแล้วอะสิวหายตั้งแต่วันแรกที่หลังจากทำเลยนะคะคือมันแห้งหมดเลยแล้วตอนนี้ครบอาทิตย์คือสิวตรงนี้คือหายเลยแล้วรอยก็จางมากๆทุกคนแบบจึ้งดีมากดูดิอันนี้ก็หายนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างสิวตรงนี้หายหมดเลยตอนนี้ก็จะเหลือเป็นรอยสิวนะคะแล้วก็เริ่มจางลงแล้วด้วยดูดิตรงเหนียงอะที่ทำอัลเทอร่าตอนนี้ยังรู้สึกแบบเจ็บๆอยู่นิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะแล้วคือรู้สึกว่าตรงเหนียงกระชับขึ้นไปเลยอะดูดิรู้สึกว่ามีคางยาวขึ้นมารู้สึกเหนียงหายดูดิทุกคนดีมากเป็นสถานการณ์ที่ทำแล้วเลิศมากตั้งแต่วันแรกที่ทำโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนุ้ยก็มาแชร์โปรแกรมโพเทอร่าที่นุ้ยทำแล้วชอบจากคลินิกรักระยองให้ทุกคนดูนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่คลินิกรักระยองได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย